PPWP yeah สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ PPWP Channel ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับอัปเดตแพท 3.3 ไปมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเพียบเลยไม่ต้องรอนานแล้วใช่ไหมวันนี้เป็น Vengory Gameplay ตอนยอดชาย Black Feather นำแสดงโดย Champion Black Feather ให้เสียงภาษาไทยโดย PPWP สำหรับทีมสีน้ำเงินครับมี Black Feather อาดันโครแล้วก็ Wox แล้วก็ Gwen ครับทีมสีแดงมี Sky Tony Baron Flicker แล้วก็ Rona The Battle for เกมได้เริ่มต้นขึ้นครับผมเลือกที่จะเล่น Black Feather สาย CP ครับเปิดมาก็คริสตัลเล็ก2ชิ้นก่อนเลยครับแล้วก็อัปเกรดสกิลที่2ฮะออนพอยต์ครับไปๆมาๆผมชอบเล่นแบ็คเฟเธอร์สาย CP มากกว่า WP นะมันเสียบแรงดีแล้วเจอคู่ต่อสู้อย่างโรน่าครับสาย WP ผมว่าผมสู้ไม่ได้ครับเพราะมันต้องเข้าไปตีระยะใกล้ครับเกมนี้ผมประจำอยู่เลนบนครับเอ้ามีโทนี่แอบอยู่ครับโดนต่อย3ทีติดสตันฮะถอยออกมาก่อนครับแบ็คเฟเธอร์ฮะยังไม่เล่นครับยังไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นครับต้นเกมครับแล้วก็ต้องกดใช้โพชั่นครับเสียฟรีๆเลยจำใจต้องใช้ครับเพราะว่าดีกว่ากลับบ้านฮะไม่ได้พกหนังสือดูดเลือดมาด้วยก็ต้องระวังครับต่อย3ครั้งของโทนี่จะทำให้ครั้งที่3เนี่ยติดสตันครับด้วยสกิลของเขาฮะสกิลแรกของเขาครับแล้วก็มีเพิร์กที่จะได้เกราะต่างหากฮะอันนี้ก็ฟาร์มไปก่อนครับก็เนี่ยถอยมาก็ทำได้อยู่ประมาณนี้ครับแบ็คเฟเธอร์กับโทนี่ในช่วงต้นเกมครับผมเองก็ทำอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันครับได้แต่ฟาร์มเอาสกายตามมาครับต้องออกห่างไว้หน่อยฮะจากกลุ่มครีปครับแล้วก็ปล่อยให้มีเนียนมาดันที่ป้อมแล้วก็ให้ป้อมช่วยยิงครับอ้าวเสียไอ้แกแหงเบ้าครับเบ้าอีกแล้วเสียฟรีๆเลยโอ้เครียด1ชุดเต็มๆเลยเป็นการแสดงที่ให้ผู้ชมได้ดูครับว่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีฮะอย่าทำตามครับก็ต้องมีสมาธิในการฟาร์มฮะมีสกายมาคอยป่วนครับเจอสกายบนเลนก็พยายามอยู่ติดมีเนี่ยนฝั่งสีเราไว้ครับเพราะว่าฟอร์เวิร์ดบาราสกิลแรกของสกายจะยิงไม่ทะลุตัวมีเนี่ยนครับคือเราจะใช้พวกมีเนี่ยนลูกกระจอกเป็นกรอบป้องกันของเรานั่นเองครับสกายที่ได้บัฟแดงมาน่าจะเป็นสกายสาย WP นะครับได้ Fan of Heart มานะครับสกิลที่1ฮะก็สบายขึ้นอีกนิดนึงครับเพราะว่าสกิลที่1ของ Black Feather เนี่ยเวลากดใช้พุ่งไปเสียบคู่ต่อสู้เนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยอ้อสกายเป็นสาย WP ครับพร้อมๆกับโทนี่ครับสงสัยออกเกราะเบาไว้ก่อนเลยฮะต้นเกมครับเพื่อความเซฟครับอย่างที่รู้ๆกันครับเวนกอรี่นั้นไม่ได้มีชุดไอเทมที่ตายตัวทั้งหมดขึ้นอยู่กับเกมครับมีอาดันขึ้นมาช่วยบนท็อปเลนครับเอาอาดันระวังเกือบตายครับแล้วก็เข้ามาเจอกับโทนี่แล้วก็สกายฮะดันขึ้นสูงครับทำอะไรไม่ได้ได้แต่เคลียร์ครีปไปครับแต่ต้องมีสติครับแบบ this way to adventure ก็อัพ on point อีกครับไปกับพันมีเดียนพลาดโทนี่เข้ามาใกล้ฮะยิงสวนกันครับเอาตะโกนด่าแล้วมาอาดันช่วยบัฟครับรอดไหมโทนี่เรียบร้อยฮะ1คิวครับซ่าดันก็ไปตีสเกลเคมครับมีอาดันอยู่ก็สบายใจขึ้นครับนี่ผมวางเอาไว้เพราะว่ายังไม่ชินกับภาพ V5 ครับต้องคอยวางเอาไว้ว่าตัวจังเกิลมอนสเตอร์เนี่ยเกิดหรือยังครับจะได้คอยเช็คแล้วก็คำนวณเวลาครับเป็นบัฟคริสตัลครับได้บัฟมาแล้วฮะเฟเธอร์ด้านล่างเขาบวกกันครับอาดันบอกให้มาช่วยดูท็อปเลนดีกว่าครับด้านล่างปล่อยเขาไปครับก็ช่วยกันเคลียร์ครับสองคนฮะว้าวอีกแกด้านล่างก็ทำท่าจะบวกครับโตขึ้นสูงนะสกายขยับขึ้นมากันท็อปเลนครับ
ก็ถอยลงมาครับไม่มีความจำเป็นต้องไปหุนหันพันแล่นครับขยับมาด้านล่างครับเชนบารอนระเบิดใส่แม่มีสเกลแคมอยู่แถวนี้แน่นอนครับแต่วอล์กดูพลังน้อยเหลือเกินฮะมีอะไรให้พี่ช่วยไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเอาโครด้านบนครับไปทำอะไรอยู่ตรงนั้น3ต่อ1ครับทางนี้อาดันก็ตีชิวเลยครับไม่แบ่งเพื่อนเลยเฮ้ยแล้วก็เรียบร้อยครับโครโดนโทนี่ต่อยหลับไปครับเอาครับได้เตรียมที่จะทำชัตเตอร์กาสครับ You're welcome การันตีความแรงจากฮอนพอยต์ครับเอ้าตัวไหนกันฮะมีการส่งยิ้มครับเวนเรียกให้ลงไปที่บอททอมเลนครับเพราะว่าโดนชิปป้อมไปแล้วครับยังไงดีครับเอ๊ะมีบารอนเดินแวบๆอยู่ครับอาดันฮะถอยมาก่อนครับอาดันครับ3ตัวครับบารอนสกายโทนี่ครับเอาโดนดึงเข้าไปอีกฮะต้องเสียบออนพอยต์ไปก่อนครับแล้วโดนยิงอัลติเมทดักบารอนครับเรียบร้อยเลยฮะอาดันครับขึ้นสูงแล้วไม่ลงให้ชิปป้อมไวๆครับเสียบออนพอยต์ดีกว่าแบ็คเฟเตอร์ยังใช้กรีนออฟคาร์ดครับโดนใส่เพื่อหลบระเบิดลงหลบได้ไหมโทนที่ป้อมครับแล้วโทนี่ครับมาใกล้เหลือเกินฮะซาเหรอซาเหรอซาเหรอเรียบร้อยฮะโดนป้อมยิงครับเก็บได้เป็นคิวที่2ครับแล้วก็ประชิดตัวกับสกายฮะแต่ว่าอยู่กัน2ตัวครับดาเมจแรงครับป้อมจะพังเอาครับแป๊บเดียวเองครับแล้วก็ตีมีเนียนพ่ายครับครับได้ Ultimate Lost Offensive แล้วครับแล้วก็ตามด้วย Shuttle Grass ครับนาทีที่6กว่าๆเช็คของของเพื่อนครับ Into the Jungle เริ่มได้ของชิ้นหลักๆกันแล้วนะครับคนในทีมครับเป็นส่งสัญญาณขอทีมไฟครับตัวโครเองก็พูดเตี้ยนอยู่ด้านบนตลอดครับแต่จะเก็บบารอนไม่ได้ครับเพราะว่าโดนกระโดดอ๋อยังเก็บได้ครับถือว่าทำได้ดีครับเวนชมครับมาเอาบัฟที่คริสตัลเทรนก่อนครับโทนี่ครับ Near is better than far อยู่กับ But it still isn't there อาดันฮะที่เลนกลางครับโลน่าไปยับมาลอยไปได้แต่กลุ่มป้อมทำท่าจะระเบิดครับแล้วก็ตีป้อมครับได้ไหมได้ไหมได้สิแล้วก็ใช้ออฟเฟนซีฟโดดหนีมาครับอยู่ตรงกลางคนเดียวครับปาโรน่าครับแล้วก็เก็บไปฮะโรน่าครับโดนแบ็คเฟเซอร์เก็บไปได้ครับดีที่ม้วนหนีออกมาตอนทำลายป้อมก่อนครับแต่กำลังจะเสียป้อมบนฮะรีบวิ่งมาช่วยครับไม่ทันครับต้องเข้าประชิดตัวทันทีครับแล้วโดนอัลติเมทยัดเสียบหายไปเลยครับกายครับเนี่ยครับพอมีชัตเตอร์การ์ดแล้วก็จะค่อนข้างมั่นใจเวลาเสียบครับบารอนตามมาครับต้องถอยครับเบิร์สต์แรงครับตามด้วยโทนี่ครับเดี๋ยวโดนถอยครับต้องกลับบ้านซะละมั้งตอนนี้มีตังค์อยู่ 1,600 ครับซื้อขอดูหน่อยซื้อรองเท้าดีกว่าเอ้ยแล้วก็เตรียมทำ Broken Myth ไว้ก่อนเลยดีกว่าครับ Keep the gold อีกหน่อยนึงได้เม็ดเล็กอีกอันครับ Enemy hero killed ตอนนี้ผมรอให้ on point ครบ overdrive 5ดาวก่อนครับแล้วเดี๋ยวระยะมันจะแรงระยะมันจะไกลมากครับช่วยใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยครับฟิกเกอร์หายไปจากเกมครับมาถึงก็เสียบครับโซน่าโดดเข้ามาครับต้องถอยออกมาครับโอ้ยอัลติเมทจะบารอนมาครับเปิดฮิวเลยฮะอาดันครับด้านบนบ็อกซ์กับสกายฮะบ็อกซ์พยายามจะดันเลนด้านบนครับแบ็คเฟเธอร์วิ่งตามขึ้นไปช่วยครับ
แต่เปลี่ยนใจครับตามไปสมทบอาดันดีกว่าครับวนเยอะกว่าครับตรงนั้นครับด้านล่างครับรอด้วยเฮ้ยรอด้วยดันป้อมได้สำเร็จครับมีฟิกเกอร์ตามมาอยู่ใกล้ๆครับโอ้ทางผิดทางแหมเลี้ยวผิดซอยนี้อาจจะซวยได้นะครับ4ตัวนะฮะตามมาหนีแล้วหนีแล้วไม่อยู่หรอกเฮ้ยบอกตามมาถึงครับตอนนี้อยู่ด้านล่างกัน5คนเลยครับทีมสีน้ำเงินครับเติมอินฟิวชั่นครับต้นเคมครับคิดว่าน่าจะมีการปะทะกันนะเสียงอัลติเมทจากเกวนครับยังขยับมาอยู่เลนบนครับเลนกลางครับขอโทษครับบาร์บอนนี่ยิงดักทางแคบๆไว้ให้เข้าใกล้ลำบากครับแล้ววอล์กก็ต้องแดชหลบครับแบ็คฟีเธอยังยึกจักๆอยู่ตรงกลางทำอะไรไม่ได้ครับจริงๆแล้วคือไม่รู้จะไปไหนดีครับแล้วเพื่อนก็มาสมทบกันที่เลนตรงกลางครับฟิกเกอร์อยู่ตรงกลางเสียบไปอารันดันบอลเลยครับแล้วมีคนอยู่ตรงกลางครับพยายามที่จะรุมโทนี่เรียบร้อยครับบาซาร่าฮะแบ็คฟีเธอออมขึ้นมาหาใครไม่เจอครับออกมาเจอบารอนครับโดดใส่ไปวิ่งกระโดดหายไปไหนแล้วครับแล้วสกายกับเกวนครับไม่ได้ฮะโดนบาลาดยัดเข้าไว้ครับโอ้ยตรงนู้นมีโรน่าขึ้นมาลึกครับต้องถอยออกมาก่อนครับแบ็คเฟเจอร์อย่าให้โดนจับได้ครับมาไล่เก็บนี่ดีกว่าครับเรียบร้อยครับตามมาทันนึกว่าจะดีนะครับไม่ไปเสียเวลาอยู่กับตรงฟิกเกอร์เมื่อกี้ครับรีบถอยออกมาครับแล้วก็สกายบารอนฟิกเกอร์ครับตามมาต้องใช้โรออฟเฟนซีฟหนีออกมาครับสู้ไม่ได้ครับตอนนี้ดาเมจเริ่มแรงนะครับฝั่งของสีแดงครับก็ต้องเอาเฮฟวี่พริซึมเนาะทำของให้แรงๆก่อนครับตอนนี้ผมยังสามารถใช้อัลติเมทลดออฟเฟนซีฟในการหนีได้ฮะแล้วก็ถ้าจวนตัวจริงๆก็ยังสามารถใช้เฟนออฟฮาร์ดครับกระโดดใส่เป้าหมายอื่นๆเพื่อ เพิ่มระยะในการหนีครับแต่ว่าโครครับโดนบารอนสอยไปครับแล้วอาดันอยู่ด้านล่างครับต้องวิ่งเข้าไปช่วยครับแบ็คเฟียเธอเห็นอาดันครับพยายามประคองให้บัฟมาครับบัฟมาครับผมใส่บัฟติดคูลดาวน์อยู่ครับเข้าไปทำอะไรไม่ได้ครับเอาโยกหลบมาทันครับเกือบโดนดักทางฮะแต่ว่าวอสตีเอาท็อปเลนได้ครับเธอเลดท็อปเลนครับแบ็คเฟียเธอต้องกลับแล้วก็โดนพังป้อมกลางครับโดยโรน่าครับทีมสีน้ำเงินครับต้องรีบวิ่งขึ้นไปช่วยครับวอล์กต้องระวังนะครับตอนนี้เพราะว่าโรน่าวิ่งตามไปแล้วก็เจอโทนี่อยู่ด้านบนแล้วครับนั่นแหละครับวอล์กครับวอล์กครับอยู่ด้านบนดูเกมมินิแมปครับรอดไหมครับไม่มีใครสนใจวอล์กครับมึงขึ้นไปสูงเองฮะเพื่อนๆบอกอย่างนั้นครับแล้วก็เรียบร้อยฮะแล้วโครมาถึงจะมาตีเอาโกสต์วิ่งเลยครับก็เอาครับเอาก็เอาครับมีสเตลแคมอยู่ตรงนั้นฮะการฉวยจังหวะในเกมครับขอบัฟจากโกสติ้งหน่อยนะเรียบร้อยครับได้บัฟมาแอบดูก่อนเติมอะไรบ้างแล้วก็ออกเบสซิงซันโวครับอยากจะได้อัลเทอร์เนทเคอร์เรนต์มาช่วยตีระยะใกล้ครับเอาโคครับทำไมไปตีแบ็คคอร์แล้วครับซ่าเกินไปฮะนั่นแหละครับแล้วมีบารอนตุ้มตามปุ้มตามจากหลังกำแพงของแบ็คโคครับวิ่งดีหักเลี้ยวทันครับแล้วล็อกโดนไล่2ตัวบีเราหน้าดักอยู่ครับโคช่วยปาสเปกโตสมัยครับไม่ใช่ครับปาดาบเฮลไลเซอร์กันไว้ให้ครับบารอนกระโดดหนีไปมีวิ่งตามอยู่ 2-3 ตัวครับโครอ้อมไปครับแต่ว่าด้านล่างครับวอลเล็ตทำงานครับมาแล้วครับแบ็คเฟียเธอร์เก็บไป1ครับแล้วก็เจอกับฟิกเกอร์บารอนบัฟไว้ครับแบ็คเฟียเธอร์ไว้ครับจะหนีไปไหนเสียบครับ90 สโมสรฮะก็โดนดูซะ
ับจังหวะนี้แบ็คเฟียเชอร์บอกอันนี้ตีได้เลยครับแบ็คคอร์ครับมาดันก็ตามด้วยครับแต่ทีอย่างนี้โรไม่มาครับเรียกครับเรียกเพื่อนฮะมานี่แล้วรับทราบนะครับพยายามสื่อสารกันไว้ครับเกมนี้ใครสื่อสารกันได้เข้าใจกว่าได้เก่งกว่าเยอะครับเขาบารอนครับแบ็คเฟียเชอร์เกือบตายครับอาดันต้องเปิดฮิวไว้ให้ครับแล้วอยู่ด้านหลังกันครับเอายังไงดีครับด้านหลังก็โดนหลอดครับเปิดมาออริเมทขโมยไปได้ครับแต่ว่าเสียโครไปครับพร้อมๆกับเสียเควนครับทางทีมแดงก็เสียโทนี่ไปเหมือนกันครับบาร์รอนยังยิงปืนคกจากวงไกลครับระยะนอกครับถอยออกมาก่อนครับเควนบอกว่าให้ไปดันป้อมนะเอายังไงดีครับบาร์รอนแหมสูงเหลือเกินเจอกับพี่หน่อยแล้วกันนะต้องไปดันทางนู้นแล้วครับขับรถออฟเซนซีฟไว้อีกชั้นหนึ่งก่อนครับเสียบไปให้ระเบิดครับรู้แล้วรู้แล้วขออยู่แล้วมาเสียบช่วยแบ็คครอลเฉยๆครับแบ็คครอลตายเร็วมากครับทางนู้นเองก็ดาเมจแรงครับตอนนี้ผมน่าจะได้อัลเทอร์เนทเคอร์เรนต์แล้วครับอัลเทอร์เนทติ้งเคอร์เรนต์ครับแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะเริ่มไม่ใช่น่าจะครับต้องเริ่มออกกันแล้วครับมีเสียงอัลติเมทบารอนดังขึ้นมาอีกครับไปลงตรงไหนไม่รู้ครับเข้าสู่นาทีที่16ฮะตอนนี้แบ็คเฟเธอร์คิวไปแล้ว10-0โหดซัดจริงๆแล้วเล่นไปหลายตาเลยได้ตาหนึ่งเป็นครับเป็นซีโกสวิงครับต้องไปช่วยก่อนครับรู้แล้วไม่รอเพื่อนเลยฮะมาช่วยกันตีหน่อยครับจะตายแล้วเวนครับแล้วทีมแดงก็ตามมาครับโอ้โหเวนแอบดักอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็เก็บโรน่าไปได้ครับตามด้วยโทนี่ครับแบ็คเฟเธอร์ตามไล่ฟิงเกอร์อยู่ครับมีฮิวเปิดขึ้นครับไม่ให้หนีหรอกไม่ให้หนีหรอกเจอกับบารอนครับแต่บารอนครับมันเบิร์สแล้วจริงๆนะบารอนครับผมเองก็ไม่ทันได้ดูว่ามีโพชั่นเหลืออีกนิดนึงครับนึกว่ายังติดคูดาวอ้าวได้ S ครับทีมน้ำเงินครับคิดไม่ออกจะออกอะไรดียังมีเวลาให้คิดครับติดรีสปอนอยู่ครับแล้วก็เลือก Infusion ครับมาสต็อกเอาไว้ครับเตือนเพื่อนๆนิดนึงนะเห็นเพื่อนๆขึ้นสูงเหลือเกินครับท่าทางไม่ปลอดภัยครับเพราะระยะมันไกลครับแล้วนั่นแหละครับพลังเหลือน้อยฮะก็เป็นโครที่โดนจากบอททอมเลนครับแล้วอาดันกำลังจะเสียทีครับไปถึงไหมไปถึงครับเรียบร้อยครับแต่ว่าน่าจะช่วยเก็บเอาคืนมาได้ครับโรน่าตามเข้ามาครับโรน่าเลือกที่จะตามแบ็คเมเตอร์ครับตามทันหรือเปล่าตามทันหรือเปล่าไม่รอดครับไม่น่าจะขึ้นไปกันตรงนั้นครับเพราะว่าไม่ได้เปรียบเลยครับอยู่กัน2คนแล้ววิ่งตามกันลงมา3คนเก็บโรน่าได้ครับว่าแต่ว่าตายซะก่อนครับเวนครับดันท็อปเลนจนแตกแล้วก็กลับบ้านด่วนครับนาทีที่18ครับทีมน้ำเงินนำอยู่21-17แบ็คคอร์ has landed แบ็คคอร์เกิดครับ have escaped through more than a few battles กลับมาซื้อนาฬิกาทรายฮะสถานการณ์ตอนนี้เข้าสู่นาทีที่19ครับเป็นช่วงท้ายเกมได้แล้วล่ะครับแล้วก็อย่าพยายามแยกออกจากกันครับแต่ว่าตรงข้างบนนี้ไม่รอกันเลยครับเวนครับกับโรด้าป่าไปไปไม่โดนครับอัลติเมทของบารอนมาก็ไม่โดนอีกครับปะชิดรวมกลุ่มกันไว้ครับออกได้อินฟิวชั่นครับด้านบนครับด้านข้างมีเรื่องครับเจ
แล้วก็ดันควากลางกวนเลนครับโทนี่ติดบล็อกไว้แล้วก็อาดันครับเก็บโทนี่ไปได้ครับแบ็คเฟนเซอร์ยังอยู่ตรงกลางครับโหน่ากระโดดมากลางครับต้องถอยออกมาก่อนครับเอาทีเบสครับวอล์กเกือบตายฮะแล้วใช้วอลพอยครับด้านบนครับสกายฮะต้องถอยครับอุ้ยจะรอดไหมเนี่ยเรียบร้อยฮะแล้วเควนครับโดนกับฟิกเกอร์กับโอ้เก็บไว้ได้ครับฟิกเกอร์กับบารอนครับแล้วก็นิดเดียวฮะเควนครับนิดเดียวเท่านั้นครับแหมไม่งั้นนี่พลิกเลยนะฟิกเกอร์ซ่าครับจะมาตีเอาแบ็คคอคนเดียวไม่ไหวครับถอยดีกว่าบอกให้มาเฝ้าป้อมไว้ครับจะเสียป้อมไปมากกว่านี้แล้วสถานการณ์เรายังดีอยู่ครับแต่ถ้าเสียป้อมไปกว่านี้เดี๋ยวจะเล่นลำบากครับโอ้พริบเพียบต้องขอแจมครับแบ็คเฟียเซอร์บอกขอกูแจมด้วยไอ้เงินทั้งนั้นเมื่อเกมสีน้ำเงินจะได้เปรียบกว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่ได้เปรียบทั้งหมดครับเพราะว่าเบิร์สฝั่งสีแดงเนี่ยค่อนข้างหนักอยู่ครับเสียงอัลติเมทมาลงแต่ลงตรงไหนไม่รู้ครับโคปาไปสุดระยะครับดาบเฮไรเซอร์ครับเอายังไงดีครับเฟเธอร์เลือกไม่ถูกครับด้านบนครับท็อปเลนฮะเควนกับโรน่าครับมาช่วยแล้วหายไปซะยังตีอยู่ครับตอนจังหวะค่อยเสียบเรียบร้อยไปโดนครับต้องใช้รถออฟเฟนซีฟช่วยเควนครับการบนยังอะไรกันอยู่ครับไปหนีขึ้นไปฮะบารอนพยายามจะหนีครับโหอาดันตามเอาเจอสกายด้วยครับกระโดดมาชิดตัวยังเปิดบล็อกเอาไว้ได้ครับโดนโทนี่ต่อยครับเอายังไงดีครับพลังเหลือน้อยฮะพลังเหลือน้อยครับด้านล่างครับโทนี่โดนเควนเก็บไปได้ครับกับอาดันมาชิดตัวเรียบร้อยให้เก็บไปได้ครับเก็บสกายครับทำท่าโอ้ยโดนบารอนยิงดักทางครับต้องถอยออกมาก่อนครับอันตรายครับเหลืออยู่กระตึงเดียวครับเรียบร้อยฮะได้เอสเลยครับโอ้ต้องชมเกวนครับเปิดไฟไม่ตามครับโดนเก็บเอสมาได้ครับแล้วก็เป็นทีของสีน้ำเงินทีแบ็คโคตัวที่สองครับแบ็คโคขายด้วยกาซายแล้วมาออกหัวใจเล็กครับแล้วก็ตามด้วยเมทัลแจ็คเก็ตครับดันครับดันครับแต่ว่าทีมลงไปด้านล่างนะครับโฟครับตามไปช่วยเควนฮะแล้วโทนี่จะหนีครับไม่ให้หนีฮะแบ็คเฟียเตอร์ครับตอนนี้ดันป้องชั้นในแล้วครับแบ็คเฟียเตอร์พยายามจะทำโดนหน้าโดนหน้าลงออกไปได้ฮะแต่โดนชิงจากวอสครับแต่ว่าโดนอะไรยิงมาไม่รู้ครับแรงเลือดเกินครับบาลอนครับเว้นบอกให้โจมตีแต่ว่าไม่ไหวครับต้องถอยมาก่อนครับเบิร์สมันแรงครับอยู่กันไม่ครบไม่คุ้มครับไม่คุ้มครับแบ็คครอเองก็จะตายแล้วครับกลับบ้านดีกว่าครับเล่นเซฟเซฟครับสามสิบสองต่อ25ครับกำลังดูว่าออกอะไรดีก็น่าจะออกดราก้อนฮาร์ดแล้วครับหรือจะออกไลฟ์สปริงดีออกดราก้อนฮาร์ดดีกว่าครับแล้วก็ไปทำสลัมเบอริงฮัสครับเวนเรียกเพื่อนให้เข้าไปรุมที่เฟนคริสตัลครับเก็บเปียบใบไร้ทางครับพบกัน 5-5 นะครับเควนชูนิ้วโป้งครับแสดงถึงว่าดีใจที่เพื่อนร่วมทีมมีทีมเวิร์กกันครับก็มาเติมอินฟิวชั่นครับตึงเครียดครับตอนนี้มีโอกาสพลิกได้ทั้งคู่นะฮะทีมน้ำเงินก็ประมาทไม่ได้เอ้าอาดันกลางตัวเล่นครับแล้วรีบวิ่งตามเข้าไปทันทีครับโรน่าอยู่ตรงกลางครับแป๊บเดียวตายไปเลยครับ
บิ๊กเกอร์พยายามจะหนีแต่โดนลุมอยู่ 4-5 ตัวครับมีบาลอนอยู่จากด้านซ้ายครับแล้วพยายามจะโดดใส่ครับโดดประชิดตัวครับยังวิ่งฉากออกมาได้ฮะแบ็คเฟียเธอร์วิ่งอ้อมครับโทนี่ครับเหมือนจะโทรเกมหรือเปล่าฮะไม่ใช่โทนี่เป็นโทรเกมแล้วครับเพราะว่าทีมน้ำเงิน5คนถึงเป็นคริสตัลโทนี่ไม่สนใจอะไรแล้วครับนี่อย่างเดียวแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรพลิกผันครับทีมน้ำเงินชนะไปฮะในเวลา25นาทีครับด้วยสกอร์36-25ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับตอนนี้กำลังปั่นคลิปรอฮีโร่อีกตัวหนึ่งอยู่ครับรอติดตามชมครับว่าเป็นฮีโร่ตัวไหนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย